สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการกรอกข้อมูลในทางด่วนแก้หนี้กันนะคะก่อนอื่นขอเล่าสั้นๆเกี่ยวกับทางด่วนแก้หนี้กันค่ะทางด่วนแก้หนี้คือช่องทางที่ให้ประชาชนและธุรกิจแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระผ่านเว็บไซต์โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะสำหรับการเข้าเว็บไซต์ทางด่วนแก้หนี้นะคะให้ search คำว่า1213ทางด่วนแก้หนี้ใน Google ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกคลิกที่ทางด่วนแก้หนี้1213แล้วเราก็จะมาเจอที่หน้านี้ค่ะจากนั้นให้เลือกกดที่ลิงก์ได้เลยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งเราสามารถที่จะเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า www.1213.or.th/app/debtcase พอกดเข้ามานะคะจะเจอหน้านี้ค่ะขอให้ทุกคนอ่านข้อมูลและข้อตกลงในการใช้งานให้ครบถ้วนนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กดยอมรับเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถึงหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อส่งคำขอผ่านทางด่วนแก้หนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าต้องกรอกรายละเอียดอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะชื่อนามสกุลค่ะเราก็พิมพ์ชื่อนามสกุลลงในช่องข้อมูลเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็มากรอกรหัสอ้างอิงซึ่งจะมีให้เลือก3แบบแบบแรกเลขประจำตัวประชาชนแบบที่2ก็คือเลขที่หนังสือเดินทางและเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลค่ะพอเลือกแล้วให้มากรอกข้อมูลด้านล่างนะคะต่อมาให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะต้องใส่ข้อมูลสำคัญทุกอันที่มีดอกจันนะคะเสร็จแล้วกรอกรายละเอียดอีเมลของตัวเราเองค่ะค่ะถัดมานะคะจะเป็นช่องเหตุผลและคำอธิบายประกอบคำขอในช่องนี้นะคะให้ทุกคนใส่ข้อมูลสำคัญที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการทางการเงินเช่นมีการค้างชำระกับสถาบันการเงินนานเท่าไหร่หรือมีสถานะคดีหรือไม่ค่ะต่อมานะคะให้เลือกผู้ให้บริการทางการเงินเราสามารถที่จะคีย์สถาบันการเงินที่เรามีภาระหนี้สินด้วยและอยากจะขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระค่ะซึ่งในการเลือกสถาบันการเงินจะเลือกได้ทีละ1ครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกแนวทางที่เราต้องการขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินค่ะซึ่งเลือกได้ถึง3ข้อด้วยกันค่ะต่อมาให้มาเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะที่เรามีภาระหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงินและต้องการขอความช่วยเหลือค่ะและถ้าทราบสาขาให้ใส่สาขาที่ทำสัญญาลงไปด้วยนะคะสำหรับบางท่านที่มีหนี้สินหลายประเภทหรือหลายสถาบันการเงินแล้วต้องการขอความช่วยเหลือให้กดคลิกที่เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มผู้ให้บริการทางการเงินได้เลยค่ะพอใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มนี้ค่ะเพื่อขอรับรหัสติดตามเรื่องต่อจากนั้นรหัสติดตามเรื่องจะถูกส่งมาที่ SMS ค่ะให้เรานำรหัสนั้นมาใส่ข้อมูลในช่องนี้ค่ะเสร็จแล้วกดส่งข้อมูลค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นคำขอผ่านทางด่วนแก้หนี้ค่ะและสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้นะคะขอให้ทุกคนเก็บรหัสติดตามเรื่องไว้
เพราะทุกคนจะต้องใช้รหัสนี้ในการติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าของคำขอที่ได้ยื่นผ่านทางด่วนแก้หนี้ค่ะ